เวทีวันนั้นความเป็นอัจฉริยะของเจริญทองเกียรติบ้านช่องมวยใต้นะฮะนครศรีธรรมราชครับเป็นนครศรีธรรมราชครับโดยเฉพาะเจริญทองนี่นะเป็นมวยซ้ายครับครับเป็นมวยซ้ายซุปเปอร์เล็กไอ้หมัดรีโมทเป็นมวยขวาแล้วก็มีหมัดที่จะกอมคู่ต่อสู้น็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาติดตามดูนะครับกราบขอบพระคุณนะเจริญทองที่แต่งตัวแต่งกายนี่โอ้โหพร้อมนะฮะภาพประเกียรติ2ข้างสวยงามแองเกิลสวยแล้วก็ซุปเปอร์เล็กด้วยนะแต่ขาดไอ้ภาพประเกียรติไปหน่อยอันนี้ผิดกติกาผมหักไป 1,000 นะเนี่ยภาพประเกียรติข้างละ 1,000 เนี่ยผมตัดหมดนะฮะเพราะว่าไม่เชื่อฟังนี่ต้องตัดนะฮะโอ้โหตอนนั้นฉายาเขาชอบนะเขาชื่อว่าบัก 800,000กรรมการตัวบนครับก็เป็นกรรมการจากธีระนวังวลาครับกรรมการมือหนึ่งของเวทีมวยลุมพินีในปัจจุบันด้วยป่ะครับในปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่ครับพันเอกธีระนวังวลานะก็ตั้งอดีตนะพวกเราสัมผัสกันมานะฮะวันนี้ดูโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมผมบอกแล้วต่อยแล้วระทึกใจตื่นเต้นเนี่ยมวยหมัดอย่างเนี้ยเหมือนแดนชัยยนตรกิจเขียวหวานยนตรกิจอย่างเนี้ยพอดูโป้งโป้งปัจจุบันก็ต้องดูอนุวัตรแก้วสำลิดนะฮะเหลือมวยตัวเดียวนะครับคุณทรงชัยครับครับผมสงสัยเหลือเกินทำไมศึกวันทรงชัยจัดแต่ละนัดในคนถึงแห่กันมาอย่างแน่นขนาดล้นหลามเหลือเกินสำหรับศึกวันทรงชัยเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นดวงและวาสนาที่พระเจ้าเขาให้เกิดมาตรงนี้จริงๆโอ้โหคุณดูศอกศอกแม่อันนี้แม่หมัดกับศอกนี่ใครโดนก่อนหลับไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเจริญทองฟันเข้าไปเนี่ยเฉียดไอ้เจ้าซุปเปอร์เล็กสวนหมัดขวาออกมาเนี่ยนะฮะหลุดไปทั้งคู่ดูเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยเห็นไหมหมัดขวาซุปเปอร์เล็กโอ้โหเปี้ยงเดียวก็ถือว่าสลบเลยดูคนดูเห็นไหมไม่ต้องพูดกันนะฮะสมัยก่อนนะฮะเก็บยังไงก็โอ้โหท่านลองสังเกตดูนะครับไม่มีการยืนตรงแล้วก็ดูมวยตรงนะครับต้องเอียงข้างดูนะครับในยุคนั้นครับเนี่ยดูเจริญทองรูปรอตัดผมเหี้ยนเนี่ยฮะผมจะเตือนเด็กนักมวยโอ้โหโอ้โหโดนเฉียดเฉียดเท่านั้นนะฮะถอยไปต้องระวังโอ้โหดูดูสายตาเนี่ยมวยสายตาดีที่สุดนะเจริญทองเนี่ยครับนะจะเหมือนสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยรบปลีกเนี่ยดูเหลี่ยมมวยดูอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูนะมวยอย่างนี้เจริญทองในยุคนั้นค่าตัวเนี่ยมาไอศอกอย่างเนี้ยมันจะหมดไปนะฉะนั้นในช่วงหลังๆนี่นะครับมันมีวงการมวยก็เหมือนธุรกิจของประเทศเราเหมือนกันถ้าเศรษฐกิจดีอะไรดีเนี่ยมันก็วงการมวยดีไปด้วยนะการท่องเที่ยวดีต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับมันก็ดีไปในปัจจุบันนะฮะสมัยก่อนเศรษฐกิจดีคนดูมวยสตังเยอะนะก็มาโอ้โหบวกกันแล้วบวกกันแล้วท่านอย่ากระพริบตาติดไม่ว่าศอกกับหมัดเนี่ยคุณใหม่เมืองคอนบอกมาโอ้ยโอ้โหดูสิซุปเปอร์เล็กต้องเดินเร็วครับเดินเร็วนะครับถ้าเดินช้าแล้วผมคิดว่าสู้เจริญทองไม่ได้เลยนะครับต้องเดินเร็วสุดเลยศอกเข้าไปฟันปั๊บเร็วด้วยนะหมัดนะไอ้เจ้าพุทธล้อเหล็กก็มาเทนด้วยนะตอนนั้นโอ้โหโอ้โหต่อยลิ้นปีเลยนะครับลิ้นปีไม่เป็นไรขึ้นล่างขึ้นบนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วตีนขวาเข้าไปสลับขออภัยนะฮะมันต้องใช้โอ้โหสวนเลยครับมันดังป้าบป้าบเนี่ยท่านโอ้ยดูดูดูช่างกล้องมาเลยนะครับดูดูนัสสันผมไม่ถ่ายผมขอดูมวยก่อนไม่ยอมถ่ายกันนะลงไหมลงไหมนี่ดูดูดูช่างกล้องโอ้ยดูดูเอาดูสายตาดีๆนะดูหลบหลบไหมหลบโป้ยเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยดูดูหงายเก่งนะโดนทีเดียวก็นู่นนะหัวฟาดพื้นนะดูเฮียสกลยืนอยู่มุมแดงเห็นไหมฮะโอ้โหแข้งขวาตอนนั้นทำเงินทำทองนะนักมวยทั้งคู่คนชอบเจริญทองก็ความเป็นอัจฉริยะสายตารูปหล่อแฟนเยอะโอ้โหดูแข้งขวาเข้าไปแกต้องเบียดนะเนื้อที่ให้แคบลงนะครับแล้วสำหรับไอ้เจ้าซุปเปอร์เล็กเนี่ยนะไอ้หมัดรีโมทครับวันนี้หมัดจะสำแดงใจไม่ดีก็หล่นไปแล้วนี่โอ้โหนี่มวยหมัดยกที่สามครับยกที่สามคนโอ้โหเกาะแล้วเกาะแล้วเจริญทองบอกว่าถ้าผมถอยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมโดนพลาดโดนแน่เอาละไม่หนีละใช้วิชาที่ถนัดแล้วล็อกแล้วเอาล็อกจะล็อกไหมซุปเปอร์เล็กไม่ล็อกด้วยซุปเปอร์เล็กเป็นมวยที่เตี้ยแต่ถอดเก่งนะเห็นต่อยกับเชอรี่เห็นไหมฮะครับพอมาต่อยเจริญโอ๊บแม่นึกว่าฮุกซ้ายลงไปแล้วนะเนี่ยโอ้ดูการเดินต้องเดินให้เร็วครับเดินเร็วเดินช้าไม่ได้เลยครับดูตาละหมัดแม่มันคุ้มจริงผมไม่มีแล้วนะเนี่ยปัดตัวเดียวอนุวัตรก็โอ้โหอย่างเนี้ยเหมือนกันนะท่านผู้ชมฮะสมัยก่อนโอ้โหอย่างนี้โอ้โหตีเข่าเห็นไหมฮะ
ยอดมวยอย่างเจริญทองยอดมวยใต้นะเดี๋ยวดูโอ้ยโดนไหมถ้าแต่โดนก็หัวฟาดเลยแข้งซ้ายป้าบป้าบเราผมใส่หูอยู่เนี่ยภาคไปคุณสุรพลเอ้าเดินเข้ามาถีบเบรกไว้นิดนึงเอาจังหวะเอ้าตัดล่างดูดูสายตาเจริญทองโอ้ยโหดจริงๆซูเปอร์เล็กนี่พูดเตือนถึงความโหดแล้วดูจริงๆโอ้ยโอ้ยเอาทีเดียวตายเลยดูมัดขวาดิดูดูดูมีหมดครับโอ้ยสำลิดผลหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูทุกระยะครับอย่าได้กระพริบตานะครับหัวปักหัวปั๊มเลยเจริญทองก็พอหันมาได้ก็วิ่งต่อแล้วแม่ไม่รู้โอ้ยดู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 นี่นี่ในยุคนั้นเจริญทองก็เป็นนักมวยที่ออกแข้งซ้ายได้เนียนคนนึงโอ้ยสายตาดีจังหวะต่อยากมากไม่มีใครสู้เนี่ยดูเตะซ้ายขึ้นมาชกถึงกระทั่งสามารถพนมทวนเล็กฉมวกเพชรแท้ก็หมดนะมาต่อยวังจันทร์น้อยโอ้โหทำสตังค์ตอนนั้นไม่ต่อยกันจนพันกันหมดอ่ะยุคนั้นนะเป็นยุคทองของคุณใหม่มงคลเลยครับเออจริงๆคุณใหม่ก็มามีบ้าน10กว่าล้านมีนักมวยเต็มคณะไปหมดเนี่ยในยุคนั้นนะแกงางแกงางไว้เตะเลยนะครับนี่นะอย่างเงี้ยโอ้โหมันอะไรล่ะคุณสุรพลเห็นไหมนี่เนี่ยดูทางเข้าประตูนะมันยังแน่นหมดเลยเข้าโอ้โหคนดูนะตัวนี้นะเจ้าเจริญทองที่ทำได้สวยงามมากดูดีๆดูดีๆนะฮะถ้าไม่โดนผมก็คิดว่านี่ เห็นไหมเห็นไหมพอตั้งหลักได้ถอยต่ออย่าโอ้โหหมัดซุปเปอร์เล็กอย่าให้โดนสินะหลับไหม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 ข้างขวาเอาข้างขวาพาดฮุกซ้ายอีกอ้าวเดี๋ยวเอาเนี่ยต่อยากนะครับนี่แกไม่ใช่ถอยเปล่าครับคุณต้องใจถอยแล้วมีแข้งซ้ายติดตามมาทุกระยะเลยนี่ขวามีฮุกซ้ายยกที่4แล้วต้องติดตามดูครับไอ้นักมวยเนี่ยมันต้องอยู่ที่โชควาสนาด้วยนะมันประกอบด้วยเหมือนการทำธุรกิจอะไรชื่อนี้มีส่วนหรือเปล่าครับคุณตรงใจเกี่ยวเลยนะเกี่ยวไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคุณสุประสบเพราะหนึ่งผมไม่เล่นการพนันไงการเป็นโปรโมเตอร์แล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับหัวหน้าคณะให้นักมวยเนี่ยเขาเคารพยกย่องแล้วเขาก็เชื่อฟังแหละฉะนั้นการมวยทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกออกซ้ายออกขวาได้กลมกลืนเหลือเกินครับอย่างนี้เนี่ยดูเอาแล้วซุปเปอร์เล็กโดนนะต้องเดินเร็วครับเดินเร็วไม่เป็นไรโดนแข้งซ้ายคุณจะฝ่ามรสุมแข้งซ้ายเจริญทองดูสิปักหลักแล้วโอ้โหเห็นมาหลบหมัดขวาอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้แล้วก็อาศัยแข้งซ้ายหลบโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหหมัดเกี่ยวเนี่ยเนี่ยผมพูดถึงเรื่องว่าดวงของนักมวยเนี่ยถ้าโดนก็เรียกว่าโอ้โหค้างบินนะอย่างนี้มันอยู่ที่วาสนาเนี่ยเอาจะโดนยกไหนเหมือนเชอรี่ยก5ยังหลับเลยเจริญทองเนี่ยยก1โดนก็หลับแล้วยก2ก็หลับแล้วแต่จะโดนไหมเนี่ยครับมาไล่อยู่ที่ว่าโดนหรือไม่โดนครับเอาอย่างนี้ยับฝาเอาออกไปดูกรรมการดูโอ้โหวันนี้ไอ้เจ้าบัก800,000เป็นยังไงหมัดรีโมทโอ้ยไม่โดนเป็นแข้งซ้ายรีโมทเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วซ้ายโอ้โหโดนเยอะนะหนักนะแข้งซ้ายโอ้โหสองแรงปะทะโอ้โหเตะเข้าไปนี่นะโอ้โหลำตัวทั้งนั้นเลยรับเต็มๆรับเต็มๆเลยหนีโอ้ยโอ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยแข้งซ้ายเจริญทองไอ้เจ้าเป็ดเอาถอยจังหวะสองแรงบวกด้วยโอ้โหไม่เข้าอีกนะเตะไม่เข้าเนี่ยดูโอ้โหดูพยายามสุดยอดจริงๆนักมวยยังไม่แกยังไม่ลดละความพยายามเลยคือคุ้มค่าจริงๆมัดมีโหมดครับนะเนี่ยดูสิเอาแข้งซ้ายหลอกไว้มั่งแล้วเอาตามไปอีกตามไปเอาตามเข้าไปต้องดันสู้เลยนะครับเจริญทองครับโอ้โหดูต้องไล่นะครับตอนนี้เดินมั่งเจริญทองเดินมั่งแล้วตรงนี้ดูครับเดินเลยครับเดินเลยครับเจริญทองเดินเลยครับเตะดูเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหฉลาดนี่เตะมายกหน่อยหงายตึงสมิลาครับสมิลานะสมิลานะคุณอ้นนะโอ้โหดูความยิ่งใหญ่โอ้โหดูไม่หยุดโดนปากนี่มันยกที่5ครับยกสุดท้ายครับเอาละจะเหมือนเชอรี่หรือเปล่าอันอย่างเงี้ยดูนะพวกนี้ชกกันหมดเชอรี่เจริญทองก็ดูเดือดนะอย่าทำเป็นพวกนี้หมุนชกกันหมดนะท่านผู้ชมที่เคารพครับฉะนั้นในยุคนั้นน่ะมันจะเป็นเงินเป็นทองไหลมาเทมาหมดเลยทั้งเวทีลุมพินีแล้วก็ทำให้ผมมีวันนี้ก็เพราะลูกๆหลานๆเราเหล่านี้นะตอนนี้เขาก็ไปเมืองนอกกันหมดเจริญทองก็เป็นครูมวยนะแต่ทุกคนที่ไปเป็นครูมวยส่วนมากนะผมสังเกตดูนะครับก็กลับมาก็มาคุณเชียงชัยแทบทั้งนั้นเลยตอนนั้นผมดุฮะกลัวผมหมดทุกคนกลัวหมดหนึ่งเพราะผมไม่พูดเล่นสองผมต้องเป็นจริงจังดูการตัดผมกันแล้วกัน
นะมวยโอ้โหดูเสียงเฮไม่หยุดนะยกสุดท้ายแล้วกำลังท่านจะกำลังจะอดดูแล้วเห็นไหมฮะแต่ยังเฮไม่หยุดโอ้โหโอ้คุณหมายมังกรครับโอ้โหยังหนุ่มเลยนี่แข้งซ้ายแข้งซ้ายนี่แข้งซ้ายรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงมันตื่นเต้นจริงๆครับของมวยหมัดก็โอ้จะหมดยกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ดูสิเอาคุณหมายคงรู้ว่าผมถอยเดี๋ยวให้ผมแพ้อีกที่ลุมพินีไม่แน่เอาจะเป็ดเอาเจริญทองเขาชื่อเป็ดนะซุปเปอร์เล็กว่ายังไงเดินว่าโอ้โหแข้งขวาเออนี่ตัดสินไม่ถูกนะคุณชลพลขณะนี้ตัดสินไม่ถูกนะดูคุดร้อนเหล็กยอดมวยไทยโอ้โหคุณชลพลก็ไซส์ขาไปด้วยแหละขณะนี้ผมจำไม่ได้ท่านผู้ชมที่ครบภาคเนี่ยเราจะไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยเพราะต่อยกันไฟที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะบางทีแก้มือกันนะฮะมีเหมือนกันเอาละหมดยกละอ้าวคุณสุรพลทายกันฮะใครจับแต่กรรมการจะชูด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูชูไหมเอ้าดูคุณใหม่โอ้ยชูแดงโอ้ยล็อก